จริงๆแล้วเนี่ยผมไม่ใช่คนไทยเพราะนั้นการเมืองไทยมันเป็นเรื่องของความสนใจส่วนตัวของผมต่างหากนะครับแต่ว่าหลายคนที่เข้ามาแอดผมเนี่ยเขามีความรู้สึกเหมือนกับว่าเขาเชียร์พรรคเพื่อไทยแล้วผมก็เข้าใจว่าทำไมเขาถึงเชียร์พรรคเพื่อไทยนะครับความอยู่กินของคนไทยดีขึ้นนะในระยะเวลา10-15ปีที่ผ่านมาตั้งแต่คุณทักษิณเข้ามาเล่นการเมืองนะครับคนไทยเริ่มตาสว่างมากขึ้นเริ่มเข้าใจถึง civil rights ของตัวเองมากขึ้นนะครับเริ่มเข้าใจว่าการเมืองมีส่วนอย่างไรกับชีวิตของเขาชีวิตประจำวันของเขาการทำมาหากินต่างๆนะครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่ดีนะเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าสมัยก่อนการเมืองไทยเราก็รู้กันอยู่ว่าใครมาเล่นการเมืองไทยส่วนใหญ่แล้วก็ใช้วิธีใช้เงินสดเลยนะซื้อเสียงคือเสียงเอาสมัยนี้คงมีอยู่บ้างนะครับแต่คิดว่าคงเริ่มน้อยลงนะครับพอเริ่มคนไทยเริ่มตาสว่างนะครับไอ้เงินไม่กี่บาทที่เขายัดใส่มือให้นะมันไม่ได้มีผลมากมายเลยเท่ากับนโยบายที่ถ้าเผื่อรัฐบาลมีนโยบายที่ดีที่จะสนับสนุนที่จะพัฒนาชีวิตของประชาชนความเป็นอยู่ของคนก็ดีขึ้นนะครับคุณทักษิณและคุณยิ่งลักษณ์ผมคิดว่าเขาเข้าใจจุดนี้นะครับผมไม่ใช่เพื่อไทยผมไม่ได้ identify ตัวผมเองว่าเป็นเพื่อไทยหรือเพื่อประชาธิปัตย์หรือเพื่อพรรคการเมืองหนึ่งการเมืองใดนะครับแต่ผมมองตัวผมเองว่าผมเป็นคนที่ไม่เอาฝ่ายอามาดนะเอาพูดอย่างนี้ดีกว่านะครับเราไม่เอาฝ่ายอามาดผมไม่เอาฝ่ายอามาดและผมคิดว่าพวกระบบศักดินานี่เป็นระบบที่ถ่วงความเจริญของชาตินะครับคิดว่าปัญหา70-80% ของประเทศมาจากจุดนี้นะครับถ้าเราสามารถที่จะแก้ไขจุดนี้ได้ผมคิดว่าประเทศไทยสามารถที่ไปได้ไกลกว่าเกาหลีใต้หรือประเทศอื่นๆในเอเชียโดยเฉพาะยิ่งในเอเชียคะแนนนะเพราะว่าเรามีรีซอร์สเยอะนะครับแล้วเราเป็นประเทศที่อยู่ในจุดยุทธศาสตร์ทั้งทางภูมิศาสตร์และทางทหารนะครับเราต่างชาติเขาสนใจประเทศไทยมากโดยเฉพาะยิ่งอเมริกานะครับอเมริกาไม่มีใครที่เป็นพันธมิตรกับอเมริกาในเอเชียมานานเท่ากับประเทศไทยเพราะฉะนั้นอเมริกาสนใจประเทศไทยสูงแต่ว่าผมอยากจะวันนี้มาคุยถึงเรื่องจุดยืนของผมเกี่ยวกับการต่อสู้ผมอยากจะเห็นประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความพัฒนาในเรื่องของเสรีภาพมากขึ้นนะครับผมเคยออกคลิปเรื่องเสรีภาพออกไปมีบางคนมาบอกว่าโอ้ยเสรีภาพเอาไปทำไมกินไม่ได้กินได้ครับเสรีภาพผมย่อให้ว่าเขามาบ่นบอกว่าโอ้เสรีภาพเมืองไทยคนไม่มีเสรีภาพเราที่ดินทำมาหากินอะไรพวกนี้เราต้องสนใจเรื่องตรงนี้มากกว่าผมจะบอกให้นะที่เมืองไทยที่คนไทยไม่มีจะกินอยู่ทุกวันนี้เพราะอะไรเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะอ้าปากเรียกร้องสิทธิของเขาได้นะครับมันมีระบบเขาเรียกระบบล่องหนนะครับเป็น invisible กั้นอยู่กั้นพวกคุณอยู่นะมันถึงทำไม่ได้ผมอยากจะให้พวกเราที่เชียร์ฝ่ายนักการเมืองเนี่ยนะครับผมอยากจะให้ประชาชนเริ่มหัดที่จะมองหานักการเมืองที่สนใจในเรื่องเสรีภาพของประชาชนทำยังไงที่จะพัฒนาให้ประเทศไทยให้คนไทยมีสิทธิเสรีภาพมากขึ้นในการที่จะแสดงออกสิ่งแรกที่สำคัญที่สุดผมเชื่อว่าเป็นเรื่องของการแสดงออกความคิดเห็นนะครับอันนี้เป็นเหมือนกับเสาเอกของบ้านเลยนะในประเทศอเมริกาเนี่ย มันมีรัฐธรรมนูญทั้งหมด7ข้อแล้วมี amendment ที่ก็เป็นการที่แอดเข้ามาที่หลังอีก27ข้อทั้งหมดก็34มาตรานะครับแต่มาตรา1ของ amendment ของอเมริกาเนี่ยเราเรียกว่าเป็น freedom of speech หมายความว่าเขาให้สิทธิเสรีภาพกับสื่อมวลชนในการที่จะพูดในการที่จะเสนอข่าวในการที่ประชาชนจะพูดอะไรก็ได้นะครับคุณจะพูดอะไรก็ได้นะ คุณมีสิทธิ์ไม่มีใครก็จะจับคุณไปเข้าคุกขังคุกคุณสามารถที่จะแสดงออกความคิดเห็นทางการเมืองได้ทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อประชาชนสามารถที่จะทำอย่างนี้ได้เนี่ยนะ การถกเถียง
อะไรกันในเรื่องของกฎหมายในเรื่องของนโยบายมันเป็นไปได้ด้วยดีนะครับไม่มีใครมาพยายามที่จะบีบคอคุณไม่ให้คุณแสดงความคิดเห็นเพื่อจะได้ช่วยagenda ของเขานะครับคนสามารถที่ออกความคิดเห็นกันในที่สุดแล้วในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยทุกคนควรสามารถที่ออกความคิดเห็นได้แม้ว่าจะเห็นต่างกันในเรื่องหนึ่งเรื่องใดก็ตามนะครับเพราะในที่สุดแล้ว bottom line มันก็คือเมื่อทุกคนได้มีโอกาสออกความคิดเห็นกันหมดแล้วเราจะมาโหวตกันว่าทิศทางของประเทศจะไปทางไหนนะครับทิศทางของประเทศที่เขาผลออกมาที่ผลของการออกคะแนนเสียงหรือว่าออกโหวตออกมาเนี่ยแม้ว่ามันจะผิดหรือถูกมันเป็นความคิดเห็นของประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศนะประชามติเนี่ยนะครับแล้วถ้ามันผิดเขาก็จะโหวตกันครับนะครับถ้ามันผิดผลของความผิดนั้นมันก็จะปรากฏขึ้นแล้วคนก็จะกระเตื้องนะครับแล้วในโอกาสหน้าเวลาเขามีโอกาสเลือกตั้งใหม่เขาก็จะละทิ้งอันนั้นไปแล้วเขาก็จะเลือกกันใหม่มันเป็นอย่างนี้ทุกที่นะไม่ว่าในทุกครอบครัวไหนก็ตามนะครับไม่ว่าในครอบครัวของเราเองก็ตามนะครับถ้าคุณไม่รู้จักใช้เงินนะครับแล้วคุณออกไปใช้เงินสุรุ่ยสุร่ายจนไม่มีเงินติดบัญชีคุณก็ไม่โง่ไปตลอดใช่ไหมคุณก็เริ่มตาสว่างใช่ไหมเงินเดือนออกคราวหน้าคุณก็จะเริ่มเซฟเริ่มเก็บหอมรอมริบใช่ไหมคุณยังไม่ออกไปซื้อสุรุ่ยสุร่ายเหมือนที่คุณเคยทำประสบการณ์มันเป็นสิ่งที่ทำให้เราเปลี่ยนความประพฤติเข้าใจไหมจุดยืนของพรรคเพื่อไทยเนี่ยผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะเขาเอาประชาชนมาเป็นหลักตอนนี้ประชาชนอยู่ในสภาวะยากจนนะครับนี่เป็นเหตุที่ผมคิดว่าเพื่อไทยเขามีนโยบายที่จะช่วยเหลือคนจนมากขึ้นแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยในระยะยาวออกไปเมื่อคนเริ่มพัฒนาออกจากความยากจนเข้ามาสู่ชนชั้นกลางในสังคมคนเริ่มเป็น middle class มากขึ้นนโยบายของนักการเมืองก็จะต้องเปลี่ยนตามนะครับผมจะบอกให้ในประเทศที่เจริญและพัฒนาเนี่ยนะส่วนใหญ่แล้วจะมีชนชั้นกลางมากกว่าชนชั้นอื่นนะครับประเทศที่พัฒนาแล้วไม่ใช่เป็นประเทศที่มีคนรวยเยอะมากแล้วก็มีคนจนเยอะมากแต่ตรงกลางไม่มีไม่ใช่นะประเทศถ้าจะเป็นประเทศพวกนี้นะเป็นประเทศพวกที่ถ้าคุณจะเห็นแบบนี้นะมันจะเป็นประเทศที่ไม่ค่อยมีความยุติธรรมไร้ความยุติธรรมนะครับเพราะมันมีแกปอยู่ตรงกลางสูงมีแกประหว่างคนจนกับคนรวยมีสูงมากแต่ประเทศที่พัฒนาแล้วเขาจะเน้นเรื่อง middle class นะครับนักการเมืองคนไหนที่สามารถที่จะสร้าง middle class ได้มากที่สุดเขาจะสามารถที่จะสร้างประเทศได้ดีที่สุดผมเชื่ออย่างนั้นนะครับตามจริงๆแล้วเนี่ยนะ politics ของผมตัวผมเองส่วนตัวแล้วเนี่ยนะผมในอเมริกาผมเป็น conservative republican นะครับถ้าคุณรู้จักการเมืองของอเมริกาคุณจะรู้ว่าพวก republican ไม่ใช่เป็นไม่ได้มีชื่อเสียงในทางการในทางนโยบายในการสร้างนโยบายที่จะเอาเงินยัดใส่มือคนจนนะนั่นไม่ใช่ politics ของผมผมไม่เชื่อในการที่จะเอาปลามาให้คนนะครับผมเชื่อในการที่จะสอนให้คนเขาตกปลานะอันนั้นคือ politics ของผมอันนั้นคือ politics ของ Republican พรรค Republican ในอเมริกานี้พวก Democrat เขาต้องการที่จะ บอกโอ้พวกคุณไม่ต้องไปทำอะไรอยู่ไม่ต้องออกไปโหวตไม่ต้องไปทำอะไรคุณต้องออกไปโหวตแต่ว่าคุณไม่ต้องไปสนใจเรื่องการเมืองอะไรทั้งเดียวเราจัดการให้เองนะถึงเวลาเดี๋ยวเราส่งเช็คมาให้นั่นคือ Democrat นะครับนโยบายส่วนใหญ่ของ Democrat จะออกไปทาง welfare อะไรพวกนี้นะครับนโยบายของ Republican เขาจะออกไปในทางช่วยประชาชนเทรนนะช่วยประชาชนเทรนช่วยประชาชนทำสร้างนโยบายขึ้นมาเพื่อจะช่วยเหลือให้ประชาชนสามารถทำมาหากินได้คล่องมากขึ้นนะครับเพื่อจะช่วยตัวเองได้มากขึ้น self reliance นะครับซึ่งถ้าจะมองแล้วเนี่ย politics ของผมเนี่ยมันไม่ได้ออกไปในทางเดียวกับของพรรคเพื่อไทยในปัจจุบันนะแต่สภาพการเมืองของอเมริกาหรือสภาพความเป็นอยู่ของคนในอเมริกากับสภาพความเป็นอยู่ของคนในเมืองไทยเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันอีกอ่ะนะเพราะว่าคนในเมืองไทยเนี่ยส่วนใหญ่แล้วอยู่ในระดับต่ำกว่าที่เราเรียกว่าเป็นความยากจนนะครับ
คือเป็นคนที่หาเช้ากินค่ำมากนะครับคนที่เพราะฉะนั้นจำเป็นที่จะต้องมีโครงสร้างสังคมที่สามารถที่จะสปอร์ตคนส่วนใหญ่นะคือคนที่วิจารณ์นโยบายของพรรคเพื่อไทยว่าเป็นพรรคที่ช่วยคนจนมากเนี่ยผมคิดว่าเราอาจจะจัมป์เดอะกันมากเกินไปเพราะว่า ผมเชื่อว่าคุณทักษิณและคุณยิ่งลักษณ์นะแกมีวิสัยทัศน์พอที่จะหานโยบายที่จะสร้างสังคมนะคือเราจะมาออกนโยบายเพื่อเอาใจพวก middle class ตอนนี้มากไม่ได้คือเราต้องเอาใจคนจนไว้ก่อนนะครับเพราะว่าคนจนเป็นส่วนคนส่วนใหญ่ในประเทศและเมื่อคนจนเริ่มพัฒนาขึ้นมาเป็น middle class นี้นโยบายผมเชื่อว่านโยบายควรจะต้องเปลี่ยนนะหลายคนบอกว่าผมเคยเห็นโควตของนักการเมืองบางคนบอกว่าเราต้องช่วยชาวนาพยายามให้ชาวนามีรายได้สูงนะครับดีไหมก็ดีนะ แต่ในที่สุดแล้วเนี่ยในความคิดเห็นของผมเองนะในที่สุดแล้วประเทศที่เจริญจะไม่ใช่เป็นประเทศเกษตรกรรมประเทศที่เจริญคือประเทศอุตสาหกรรมนะครับประเทศพวกข้อมูลส่งเสริม information technology นะครับพวกนี้จะเป็นประเทศที่เจริญถ้าคุณจะมองสิงคโปร์เขาไม่มีนาที่จะทำข้าวนะครับแต่เขาเจริญได้ทำไมเขาถึงเจริญได้เขาพัฒนาทรัพยากรด้านทางด้านอื่นการที่ให้ชาวนามีอยู่มีกินเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะผมไม่เถียงหรอกแต่ว่าผมคิดว่า วิธีการที่สามารถที่จะช่วยประเทศได้มากกว่าก็คือพยายามที่จะพัฒนาบุคคลนะครับพยายามที่พัฒนาคนที่หารายได้กับการเกษตรกรรมให้พัฒนาสามารถที่จะไปทางอื่นได้ถ้าจำเป็นนะในเราไม่จำเป็นที่จะต้องมีชาวนาเต็มทั่วประเทศนะครับและใครที่บอกว่าถ้าไม่มีชาวนาเราจะเอาข้าวที่ไหนกินนะครับคนสิงคโปร์เขากินข้าวเหมือนกันนะคุณนะครับคนเราไม่ใช่ว่าคนไทยเป็นชาติเดียวที่กินข้าวนะพม่าเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยก่อนที่ทหารเข้ามายึดพม่าเนี่ยพม่าเนี่ยมีชื่อเสียงว่าเป็น rice bowl of Asia นะเป็นชามข้าวของทวีปเอเชียเพราะนั้นพยายามผมต้องการให้พวกเราเริ่มคิดนอกกรอบนะครับอย่าไปคิดอยู่ใน in the box ตลอดเวลานะครับเราไม่จำเป็นที่ต้องแชมป์ปลูกเป็นแชมป์ปลูกข้าวนะมันมีนโยบายทางด้านอื่นที่สามารถที่จะทำได้ที่ถ้าพรรคประชาธิปัตย์มีสมองหน่อยนะคงสามารถที่จะคิดได้นะครับที่จะหานโยบายมาที่จะมาทดแทนการจำนำข้าวของพรรคเพื่อไทยนะครับผมเชื่อว่าสามารถที่จะทำได้แต่นี่คือตัวอย่างนะตัวอย่างที่ผมไม่เห็นด้วยทุกอย่างกับพรรคเพื่อไทยนะครับเรื่องโครงการ30บาทรักษาทุกโรคเนี่ยโอเคผมเห็นว่ามันโอเคมันจำเป็นตอนนี้มันจำเป็นนะครับแต่โครงการ subsidy ต่างๆเนี่ยไม่ว่า30บาทรักษาทุกโรคหรือจะจำนำข้าวหรืออะไรตามพวกนี้มันเป็น subsidy programที่รัฐบาลเขามีมติออกมาในสภาว่าโอเคเราจะทำสิ่งนี้แล้วถ้ามันออกมาจากสภาถ้ามันมีมติเห็นชอบกันมาจากสภามันก็มีความชอบธรรมที่จะทำได้แม้ว่าคุณจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ตามนะครับเพราะอย่างในอเมริกาเนี่ยโอบามาแคร์เนี่ยผมไม่เห็นด้วยอันนี้ก็เป็นโครงการหนึ่งที่เป็นสังคมที่ผมไม่เห็นด้วยนะครับเพราะมันเอาเงินจากคนชั้นหนึ่งของสังคมนะครับมาดูแลคนอีกชั้นหนึ่งของสังคมคล้ายๆกับ30บาทรักษาทุกโรคนี่แหละนะครับ แต่มันมีอัลเทอร์เนทีฟที่ดีกว่านั้นก็คือเราอาจจะตั้งsubsidies ขึ้นมาเพื่อจะให้เขามีประกันนะครับมีเงินส่งช่วยเหลือเขาในเรื่องเงินประกันสุขภาพที่ถ้าเขาเป็นป่วยหรือเป็นอะไรขึ้นมาครับสามารถที่จะมีบริษัทประกันเทคแคร์ตรงนี้ได้นะครับไม่ใช่ว่ารัดออกมาออกตลอดพยายามที่จะผลักดันให้ความรับผิดชอบออกจากรัฐไปสู่ภาคเอกชนมากขึ้นอันนั้นอาจจะเป็นอัลเทอร์เนทีฟอันหนึ่งที่เราจะสามารถที่จะทำได้แต่ว่านักการเมืองจะต้องมีวิสัยทัศน์ที่สามารถที่คิดสิ่งต่างเหล่านี้ขึ้นมานะครับนี่พออย่างที่ผมบอกในคลิปที่แล้วนะ politics เป็นเรื่องการสู้รบกันในสมรภูมิของไอเดียของนโยบายนะครับคนที่สามารถที่มีนโยบายชักจูงจริงใจประชาชน
มากเท่าไหร่ก็สามารถที่จะได้เก้าอี้ในสภามากเท่านั้นและสามารถที่จะมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนทิศทางของประเทศนะครับตราบใดที่เราเป็นฝ่ายค้านเราก็ทำไม่ได้นะครับเพราะฝ่ายรัฐบาลเท่านั้นที่จะเสนอ แต่ยังไงก็ตามเรื่องของพรรคเพื่อไทยนะครับผมไม่ได้มองว่าพรรคเพื่อไทยเป็นศัตรูนะแต่ผมอยากจะให้พวกเราที่บอกว่าเราอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยคิดกว้างไกลกว่านั้นหน่อยนะครับผมพูดเสมอบอกว่า เรานั่งรถลงกันคนละป้ายนะครับใครที่ไม่ได้ขับรถสวนทางกับผมผมไม่ถือว่าเป็นศัตรูนะถือว่าเป็นเพื่อนร่วมทางไปกันแต่ถึงป้ายคุณก็ลงถึงป้ายผมก็ลงนะครับเราไปทางเดียวกันเพราะฉะนั้นนั่นคือจุดยืนของผมและอยากจะฝากไว้ด้วยว่าจุดประสงค์ของจุดประสงค์ของพวกเราที่บอกว่าเราอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยนี่เพื่อจะเอาอำนาจใส่คืนให้กับมือของประชาชนนะครับอย่าละสายตาไปจากเป้าหมายอันนี้นะอย่าละสายตาไปจากเป้าหมายอันนี้วันหนึ่งเราจะมีนักการเมืองขึ้นมาที่จะสามารถที่จะพาเราไปถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องการไปได้แล้ววันหนึ่งแล้ววันนั้นน่ะจะเป็นวันที่ประชาชนจะมีประชาธิปไตยเต็มใบนะครับขอฝากไว้แค่นี้ครับ